สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูจะมาวาดรูปน้องลิซ่าร็อกสตาร์นะคะตามคำขอของ FC นะคะก็มาใช้ดินสอกด 4B นะคะแล้วแต่เราจะเลือกด้ามนะคะวันนี้ลองใช้ของโมโนดูนะคะก็จับถนัดมือดีนะคะครูปูก็จะมาเริ่มวาดที่ดวงตาของเธอกันก่อนเลยนะคะเอาล่ะเรามาเน้นที่ดวงตากันนะคะลากเส้นแบบดวงตาเฉี่ยวนะคะทาเขียนขอบตานะคะเน้นให้เข้มเลยนะคะช่วงหางตานะคะจากนั้นเราก็ใส่ลูกตานะคะลูกตาจะเป็นน้ำหนักขาวกับเทานะคะสังเกตรายละเอียดระบายแล้วก็เว้นแววตาไว้นะคะเป็นน้ำหนักขาวกับเทานะคะจะไม่เข้มนะคะตรงหัวตาแล้วก็เน้นขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวครูจะวาดไปเรื่อยๆนะคะไม่มีโครงร่างนะคะครูจะวาดไปทีละส่วนโฟกัสไปทีละส่วนตามสไตล์ที่เราถนัดนะคะถ้าเราถนัดแบบไหนนะคะเราก็วาดแบบนั้นเราก็จะทำได้ดีนะคะดังนั้นก็หาสไตล์ของเรานะคะค้นหาสไตล์ของเราครูก็จะร่างชั้นตานะคะชั้นตาช่วงนี้ก็จะเป็นผมนะคะแสงเงาผมเน้นให้เข้มเลยนะคะช่วงขอบตาให้เส้นหนาขึ้นนะคะเส้นหนาใส่หัวตานิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ใส่ขนตานะคะขนตาขึ้นมานิดนึงนะคะเราจะเห็นขนตานิดนึงครูก็จะอธิบายไปแล้วก็วาดไปนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงเบ้าตานะคะเบ้าตาล่างนะคะแรงเงาไว้นะคะแรงเงาไว้จากนั้นเราก็มาใช้เปเปอร์สตัมป์นะคะใครไม่มีก็ใช้คัตเติ้ลบัดได้เลยนะคะครูก็เกลี่ยแสงเงานะคะเกลี่ยแสงเงาให้ฟุ้งนะคะเบลนนะคะจากนั้นเราก็เน้นนะคะเน้นให้เข้มขึ้นเลยนะคะเพื่อผลักน้ำหนักนะคะการที่เราโฟกัสที่ดวงตานะคะโดยไม่มีเส้นโครงล่างเราจะไล่ไปส่วนอื่นได้ง่ายขึ้นนะคะครูก็จะกะระยะห่างนะคะกรอบแว่นนะคะนี่นะคะกรอบแว่นอยู่ห่างตาพอดีเลยนะคะจากนั้นเราก็ลากช่วงกรอบแว่นมานะคะกะระยะห่างช่วงนี้นะคะลากมานะคะจะเน้นเข้มนะคะช่วงนี้นะคะเน้นเป็นขอบเข้มเราจะเกลี่ยให้แสงเงาแบบเบาๆนะคะแล้วก็เน้นเข้มตามที่เราได้สังเกตดูนะคะว่าส่วนไหนนะคะเป็นน้ำหนักขาวเทาดำนะคะเราก็เน้นขึ้นมาเลยนะคะเราได้กรอบแว่นแล้วนะคะช่วงนี้ครูก็จะระบายแสงเงานะคะเบาๆนะคะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เน้นเข้มนะคะช่วงหัวตานะคะจะเป็นเงามานิดนึงนะคะครูก็จะไล่แสงเงาไปเลยนะคะส่วนช่วงนี้เราก็ลากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็วาดโค้งช่วงกรอบแว่นนะคะกรอบแว่นลากโค้งกรอบแว่นมานะคะเราโฟกัสกันที่ดวงตาแล้วก็กรอบแว่นกันก่อนนะคะตรงนี้นะคะเราก็เน้นขอบแว่นสีขาวขึ้นมานะคะ
รงนี้ก็เป็นขาแว่นนะคะขาแว่นครูจะอธิบายรายละเอียดนะคะให้ทุกคนได้เห็นภาพกันไปด้วยเลยนะคะนี่นะคะเราก็ใส่ขาแว่นนะคะลากขาแว่นมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เน้นแสงเงาขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ช่วงผมนะคะเราได้ช่วงตรงนี้ก็จะเป็นที่ทับแว่นนะคะเขาเรียกอะไรกดสันจมูกไว้อะนะเราก็ลากช่วงนี้มาเลยนะคะแรงเงาช่วงสันจมูกนะคะเว้นกรอบแว่นสีขาวไว้หน่อยนะคะเห็นไหมคะพอน้ำหนักขาวกับดำมาอยู่ด้วยกันก็จะผักน้ำหนักตรงนี้เน้นนะคะเน้นขาวขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นช่วงผมนะคะที่ตกลงมานะคะผมม้าตกลงมาลากเส้นนะคะโค้งลากเส้นโค้งนะคะจากนั้นเราก็เกลี่ยแสงเงานะคะเกลี่ยแสงเงาน้ำหนักเท้านะคะตรงนี้ก็เกลี่ยแสงเงานะคะให้เข้มขึ้นนะคะเราก็เน้นนี้ก็เว้นขาไว้นะคะเป็นช่วงผมนะคะกรอบแป้นนะคะก็จะเด่นขึ้นมาเรามาวาดจมูกกันนะคะช่วงจมูกลากสันจมูกลงมาตรงนี้นะคะกะระยะห่างนะคะกะระยะห่างช่วงปีกจมูกนะคะตรงกับหัวตาพอดีเลยนะคะตำแหน่งนะคะตำแหน่งปีกจมูกนะคะตรงนี้ก็เป็นช่วงเงาล่องแก้มลงมานะคะครูก็จะไล่ไปทีละส่วนนะคะจมูกนะคะเราได้สันจมูกนะคะลงมาแล้วก็วาดปลายจมูกนะคะแรงเงาปลายจมูกเบาๆนะคะเพื่อจะได้ใส่ช่วงรูจมูกได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้เราก็ลากแสงเงาลงมานะคะจากนั้นเราก็ใส่ช่วงรูจมูกนะคะนี่นะคะใส่ช่วงรูจมูกแล้วก็เราก็ลงแรงเงาช่วงนี้นะคะแรงเงาช่วงนี้ตรงนี้ก็จะเว้นช่วงรูจมูกอีกข้างหนึ่งนะคะจากนั้นแล้วก็แรงเงานะคะแรงเงานี่นะคะเราก็จะได้จมูกแล้วนะคะเราก็ใช้paper stamp หรือคัตตันบัดนะคะเกลี่ยนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะเกลี่ยแสงเงาตรงนี้ก็เกลี่ยแสงเงาช่วงแว่นนะคะเน้นช่วงตาขึ้นมานะคะเราก็ได้กรอบแว่นข้างหนึ่งแล้วก็ดวงตาข้างหนึ่งแล้วนะคะโฟกัสที่ดวงตานะคะเกลี่ยแสงเงานะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงแสงเงาร่างภาพปากกันต่อนะคะตรงนี้เราก็เว้นแสงเงาไว้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็เน้นช่วงจมูกด้านข้างขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่ช่วงน็อตตรงขาแว่นอีกนะคะเราก็เน้นช่วงสันจมูกขึ้นมานะคะ
แว่นกรอบนี้นะคะเว้นขาวไว้นะคะแสงเงานะคะแสงเงาสีขาวขึ้นมานะคะจากนั้นแล้วก็ร่างแว่นช่วงนี้มานะคะเว้นขอบขาวไว้เหมือนกันนะคะเว้นขอบขาวจากนั้นแล้วก็ระบายน้ำหนักเข้มเลยนะคะเน้นเพื่อผักน้ำหนักสีขาวขึ้นมานะคะตรงช่วงกรอบแว่นนะคะเราค่อยไล่ไปทีละส่วนนะคะเราเริ่มจากตานะคะแล้วเราก็ไล่ไปแสงเงานะคะครูก็จะแนะนำวิธีการวาดแล้วก็สังเกตรายละเอียดนะคะให้ทุกคนได้ เข้าใจวิธีการวาดกันนะคะแบบสไตล์ที่ครูปูนำมาแบ่งปันนะคะสำหรับมือใหม่อาจจะไม่เหมาะก็ได้นะคะเพราะว่าไม่มีโครงร่าง ขอไปค่ะ แต่ถ้าใครชอบสไตล์นี้นะคะลองฝึกเส้นอิสระดูนะคะครูก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะลองฝึกวาดดูวันนี้ครูก็จะมาวาดน้องลิซ่าตามคำขอกันนะคะนี่นะคะเราก็เน้นนะคะช่วงปากจากนั้นเราก็ใส่นะคะเราก็เน้นช่วงปากและฟันนะคะเราก็เน้นแสงเงาด้านในแล้วก็ขอบแสงเงาขอบปากด้านนอกนะคะเราก็สังเกตซี่ฟันนะคะขออภัยนะคะเสียงนี่นะคะก็ลากเส้นมาซี่ฟันนะคะก็จะมีดาวนะคะตรงช่วงปลายลิ้นนะคะแล้วก็ใส่ดาวนะคะนี่นะคะช่วงปลายลิ้นนะคะใส่ตำแหน่งของดาวจากนั้นแล้วก็ค่ะช่วงลิ้นขึ้นมานะคะแล้วก็ลากเส้นซี่ฟันนะคะลากเส้นซี่ฟันนะคะแล้วก็ระบายแสงเงานะคะช่วงลิ้นนะคะแล้วก็ลากริมฝีปากนะใส่ฟันนะคะเห็นฟันล่างโผล่มานิดนึงนะคะสังเกตรายละเอียดขนาดนั้นเลยนะคะเราถึงจะถ่ายทอดออกมาได้นะคะครูบุ๊ถึงบอกแนะนำนะคะวิธีการสังเกตรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะเราจะได้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพได้ใกล้เคียงนะคะไม่ใช่ก็อาจจะใกล้เคียงนะคะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะไรประมาณนี้นะคะหรืออยากจะให้เหมือนมากๆนะคะเราก็ต้องฝึกบ่อยๆนะคะจะทำให้เรา พัฒนาการวาดดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่นะคะครูก็ลากช่วงผมมานะคะเราใส่ช่วงผมนะคะต่อไปเราก็ นี่นะคะเราก็ใส่ช่วงแว่นนะคะกรอบแว่นอีกข้างหนึ่งร่างลงมาเลยนะคะ ร่างลงมาเราก็ได้ขอบแว่นแล้วนะคะต่อไปเรามาใส่ช่วงลิ้นกันนะคะเน้นช่วงโคนลิ้นกันแล้วก็ลงแสงเงานะคะแสงเงา
ใต้ลิ้นนะคะนี่นะคะวิธีการลงน้ำหนักนะคะขาวเทาดำนะคะต่อไปครูก็จะเกลี่ยช่วงริมฝีปากนะคะนี่ก็เกลี่ยมาตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้จะเว้นขาวไว้นิดนึงนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ริมฝีปากด้านล่างนะคะตรงนี้ก็เป็นช่วงร่องแก้มลงมานะคะแล้วก็ลงช่วงร่องแก้มนะคะตรงนี้เราเน้นกรอบขึ้นมานะคะกรอบเป็นสีขาวใช่ไหมคะเราก็ต้องการเน้นกรอบขึ้นมาตรงนี้ก็ลงตรงนี้น้ำหนักเทานะคะน้ำหนักเทานี่นะคะต่อไปเราก็มาใส่นี้นะคะเราก็จะได้ใบหน้าของเธอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ครูปูวาดให้ดูกันประมาณนี้ก่อนนะคะเราโฟกัสกันที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาวาดกันต่อนะคะปูร่างภาพให้ชมกันแบบสั้นๆประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาวาดกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ